ขณะที่จังหวัดสงขลาก็มีการเร่งฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปีเช่นกันค่ะประชาชนตื่นตัวพาเด็กอายุ 5-11 ปีเข้ารับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันก่อนเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ช่วงสงกรานต์ที่จุดบริการวัคซีนโควิด -19 ชั้น2อาคารรัตนชีวรักษ์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองชาวจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงได้พาบุตรหลานเด็กอายุ 5-11 ปีวอล์กอินเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 กันอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้ารับบริการวันละ 200-400 คนต่อวันส่วนใหญ่ในสัปดาห์นี้จะเป็นการฉีดเข็ม2ชนิดไฟเซอร์ฝาสีส้มเป็นวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปีและซิโนฟาร์มสำหรับเด็กอายุ 6-11 ปีซึ่งผู้ปกครองที่จะนำบุตรหลานมาฉีดวัคซีนต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวของโรงพยาบาลและเอกสารรับรองความยินยอมจากผู้ปกครองค่ะจากการพูดคุยกับผู้ปกครองนะคะทุกคนก็ให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงนี้เนื่องจากว่ามีโควิดสายพันธุ์โอไมครอนค่ะกำลังระบาดอย่างหนักประกอบกับว่าใกล้จะถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วที่เป็นประเพณีที่หลายครอบครัวจะต้องเดินทางไปกราบไหว้ผู้ใหญ่จึงต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อค่ะสำหรับจุดฉีดวัคซีนแห่งนี้นะคะจะเปิดให้บริการในทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะเขาจะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึงบ่าย3ค่ะโดยวันพฤหัสบดีจะเป็นการฉีดให้สำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่5-11ปีค่ะและวันศุกร์นะคะจะเป็นการฉีดวัคซีนให้สำหรับประชาชนทั่วไปรวมไปถึงกลุ่ม608ที่จะต้องการฉีดวัคซีนเข็มที่1จนถึงเข็มที่4โดยให้บริการทั้งคนไทยชาวต่างชาติรวมไปถึงแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติรองรับได้วันละ 2,000 คนค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงกมลวิทย์เราประสบวัฒนาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหน่วยโรคติดเชื้อสาขากุมารเภสเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดเผยค่ะว่าหลายคนอาจจะมองว่าโอมิครอนอาการไม่รุนแรงแต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงที่มีไข้สูงและอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวซึ่งในผู้ใหญ่บางรายจะมีภาวะลองโควิดและในเด็กก็เสี่ยงต่อโรคมิดซีซึ่งค่อนข้างอันตรายเพราะฉะนั้นควรฉีดวัคซีนไว้เพื่อลดอาการเจ็บป่วยรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตค่ะเราอย่าติดเชื้อเลยดีกว่าเรามาฉีดวัคซีนป้องกันก่อนที่เราจะไปเที่ยวสงกรานต์นี้นะคะให้เรามีภูมิคุ้มกันก่อนอย่างน้อยๆเนี่ยถึงแม้ว่าเรายังเป็นเราติดเชื้อแต่เราก็จะไม่เสียชีวิตจากการติดเชื้อนี้ค่ะก่อนกลับบ้านนะคะถ้าใครยังไม่เคยฉีดเลยแนะนำให้มาฉีดเลยค่ะที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือว่าศูนย์ฉีดใกล้บ้านเลยค่ะแต่สำหรับคนที่ฉีดแค่หนึ่งเข็มนะคะแล้วถึงเวลากระตุ้นแล้วให้มากระตุ้นค่ะเพราะว่าเราจะได้มีภูมิคุ้มกันสูงพอนะคะที่เราจะได้ไม่ไปรับเชื้อตอนที่เราไปเที่ยวสงกรานต์และแน่นอนถ้าเรามีเชื้อเนี่ยบางทีเราถ้าเป็นวัยหนุ่มสาววัยเด็กหรือที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุไม่มีโรคประจำตัวบางทีเราจะไม่มีอาการใดรุนแรงแต่แน่นอนว่าวันที่เรารวมญาติอ่ะก็จะมีแบบญาติผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุนะคะถ้าเขาได้รับเชื้อจากเราไปบางทีเขามีโรครุนแรงได้ค่ะงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามป้องกันโดยการฉีดวัคซีนแต่แน่นอนว่าเราก็อาจจะยังติดเชื้อได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าเราต้องใส่แมสป้องกันอยู่ดีนะคะก็อย่าลืมเรื่องการใส่แมสป้องกันล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะต้องทำควบคู่กันไปนะคะเพราะว่าการฉีดวัคซีนมันไม่ได้ป้องกันได้ 100% นะคะ